ไม่มีนโยบายจำนำข้าวดีแล้วครับเพราะนั่นคือนโยบายและโครงการที่เป็นต้นเหตุการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายจำนำข้าวสร้างภาระหนี้ให้ประเทศมันเหมือนกรรมมีจริงท่านกำลังที่จะอภิปรายเลยกรอบที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เรากำลังอภิปรายในเรื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะไม่ใช่ชุดที่ผ่านมาในอดีตสิ่งที่ท่านพูดก็เป็นเท็จกับในสภาอีกที่ทำให้รัฐบาลที่ผ่านมาได้รับความเสียหายด้วยดิฉันจึงขอให้ท่านได้ถอนคำพูดที่บอกว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์สร้างความเสียหายในเรื่องของโครงการจำนำข้าวด้วยค่ะผมขอใช้คำว่าแค่ลมปากตอนหาเสียงเพราะท่านไม่เขียนไว้ในนโยบายผมต้องพูดเพราะกระผมมีหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแทนประชาชนหาเสียงได้แต่ต้องมีความรับผิดชอบสุดท้ายทั้งหนูทั้งงูเห่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็กลายเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงหรือแค่นโยบายการละคร